นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สบค.ขอประชาชนมั่นใจมาตรการเปิดประเทศย้ำยึดปลอดภัยโควิดฟรีเซตติ้งไม่ใช่เป็นการบังคับเป็นการขอความร่วมมือขั้นสูงสุดแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.กล่าวว่าเกมการเปิดประเทศนายกรัฐมนตรีลงนามแล้วซึ่งได้มีคำถามหลายด้านโดยประชาชนไม่มั่นใจกลัวว่าจะมีรายงานการติดเชื้อสถานการณ์ลดลงไม่มากเท่าที่ควรจะสามารถเปิดประเทศได้หรือไม่ซึ่งขอเน้นย้ำว่าการเปิดประเทศมีลิสต์ประเทศที่อนุญาตให้เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวทั้งหมด45+1เขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยเน้นย้ำขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางอนุญาตให้เข้าประเทศได้ซึ่งบางประเทศยังไม่อนุญาตให้ออกนอกประเทศได้โดยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการจำกัดเที่ยวบินการเดินทางไม่สามารถเปิดโดยเสรีขอให้ประชาชนมั่นใจต้องเป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขต้องรองรับได้รวมถึงสิ่งสำคัญในการเพิ่มประเทศเป็น45ประเทศนั้นได้คำนึงถึงคนไทยที่จะกลับบ้านโดยมีเงื่อนไขเรื่องการฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อน14วันมีผลการตรวจหาเชื้อใน72ชั่วโมงและต้องมีประกันสุขภาพยกเว้นคนไทยที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วด้านจังหวัดท่องเที่ยวสีฟ้า15+2รวม17จังหวัดหากติดเชื้อจะเปิดหรือชะลอการเปิดนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินว่าพร้อมหรือไม่ส่วนหนึ่งไม่ได้พิจารณาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อจะมีการดูให้ครอบคลุมถึงการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่นั้นๆดูอัตราการเสียชีวิตและการป่วยหนักเพื่อดูว่าระบบสาธารณสุขนั้นสามารถรองรับได้หรือไม่ถ้าหากป่วยหนักหรือแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนสาธารณสุขมีเกณฑ์ประเมินมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ขณะเดียวกันในพื้นที่นำร่องต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแต่ละจังหวัดต้องมีการเสนอแผนเผชิญเหตุเข้ามาด้วยโดยแพทย์หญิงอภิสมัยได้กล่าวถึงคำถามที่ว่ามาตรการโควิดฟรีเซตติ้งที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธผู้รับบริการที่ฉีดวัคซีนไม่ครบได้หรือไม่นั้นขอย้ำว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือขั้นสูงสุดเพื่อที่จะทำให้บุคลากรลูกค้าและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยแต่เน้นย้ำเมื่อเป็นวิถีใหม่ก็ต้องให้เวลาประชาชนจะต้องใช้ความเข้าใจปรับตัวและก็ยังคงยืดหยุ่นได้พิพัฒน์ยืนยันยังไม่ชงของงบ100ล้านดึงลิซ่าและแอนเดรียร่วมงานเขาดาว2022มั่นใจคุ้มค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจได้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงการขออนุมัติงบกลางวงเงินกว่า100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างศิลปินคือลิซ่าแบ็คพิงค์ศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยและแอนเดรียโบเซลี่นักร้องโอเปร่ามือหนึ่งร่วมงานเขาดาว2022ว่ายังไม่มีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้แต่จะเสนอที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ในวันที่15-16พฤศจิกายนโดยยืนยันว่าศิลปินที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวได้เชิญมาร่วมงานทั้ง2รายมีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอรอดูสัญญาในวันที่30ตุลาคมนี้ก่อนทั้งนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้งบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่ยืนยันว่าจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมมั่นใจว่าการเชิญทั้งสองคนมาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งโครงการนี้จะจัดร่วมกับภาคเอกชนโดยมีเอกชนเป็นสปอนเซอร์ส่วนจะมีการโปรโมทประเทศไทยในรูปแบบอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องหารือกันต่อไปจุรินทร์แจ้งสอบส่งออกถุงมือยางไปสหรัฐอเมริกา80ล้านชิ้นพบเป็นกลุ่มมิจฉาชีพคาดเกี่ยวข้องกับอย.เพราะเป็นเวชภัณฑ์พร้อมเร่งประสานตรวจสอบนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่าประเทศไทยมีการส่งถุงมือยางที่ใช้แล้วไปสหรัฐอเมริกากว่า80ล้านชิ้นโดยบอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับรายงานจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงทำให้มีความต้องการถุงมือยางจำนวนมากจึงทำให้เกิดกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบนำเข้าและส่งออกซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงอาจจะเกี่ยวข้องกับองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขดังนั้นต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกันต่อไปจบการเสนอข่าว 15:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN